อ่ะมาอีกเรื่องนึงค่ะปกติในประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือว่ามีศักยภาพสูงมากด้านอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผลไม้เนี่ยนะคะประเทศไทยของเราถือว่าเป็นจุดเด่นเลยใครมาใครไปก็อยากมาลองลิ้มชิมรสผลไม้ของไทยส่งออกก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่คุณผู้ชมเคยเห็นปัญหานึงไหมทำไมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ยิ่งทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีทั้งที่ผลไม้ขายดิบขายดีขนาดนี้ใช่ปัญหาอยู่ที่เรื่องการส่งออกค่ะเพราะว่าการส่งออกเนี่ยยังมีข้อจำกัดหลากหลายประการที่ทำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความไม่สะดวกสบายในกระบวนการครับคุณผู้ชมคะทำให้เงินเนี่ยมันก็เหลือน้อยลงรายได้ก็เหลือน้อยลงการขายในประเทศอย่างเดียวรายได้มูลค่าของผลผลิตที่ออกมาก็รู้สึกอาจจะไม่ค่อยคุ้มเหนื่อยสักเท่าไหร่นะฮะค่ะล่าสุดนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกระทรวงพาณิชย์เขาพัฒนาไปอีกขั้นค่ะด้วยการเปิดศูนย์ส่งออกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จตั้งเป้านำรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นและหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับคณะนะคะได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์บริการส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จของกระทรวงพาณิชย์หรือเรียกว่า One Stop Fruit Export Center ค่ะณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรตลาดกลางผักและผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในจังหวัดชุมพรตลาดมรกตค่ะสำหรับงานนี้ต้องบอกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศเลยนะฮะรวบเป็นครั้งแรกครับที่เราเนี่ยจะมีศูนย์ส่งออกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จเพื่อที่จะให้บริการด้านการส่งออกผลไม้ของประเทศแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพรถัดจากนี้เขาบอกว่าจะใช้ที่ชุมพรเนี่ยเป็นโมเดลนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในอีกหลายพื้นที่ที่จำเป็นทั่วทั้งประเทศก็ได้มีการเตรียมการไปแล้วเช่นกันนะครับมีที่ไหนกันบ้างมีราชบุรีมีปทุมธานีนครศรีธรรมราชและก็จันทบุรีนะครับเกษตรกรในพื้นที่อีก4จังหวัดตรงนี้ก็เตรียมรอรับได้เลยนะครับสำหรับศูนย์ที่จะดูแลเรื่องของการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะนะฮะคือเป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าภายในสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว. SME Bank CCIC กรมศุลกากรและ Central Lab รวมถึงกรมวิชาการเกษตรและผู้ส่งออกด้วยภาคเอกชนก็เป็นส่วนสำคัญที่มาสนับสนุนความสำเร็จในครั้งนี้นะคะครับโดยจะมีการดำเนินการคัดแยกขนาดคุณภาพตรวจสอบสารตกค้างโรคพืชโรคแมลงและการเก็บรักษารวมทั้งการบรรจุลงรถห้องเย็นเพื่อการส่งออกและไม่ต้องไปตรวจที่ด่านชายแดนเหมือนกับที่เคยทำมาในอดีตเพื่อไปประเทศจีนค่ะโดยการให้การรองรับของไทยนะคะก็จะมีระบบ QR Code ที่เป็นการรับรองแบบอัตโนมัติจากทางการของจีนไม่ต้องไปตรวจซ้ำซ้อนอีกต่อไปเมื่อไปถึงด่านปุ๊บก็จะได้เลนพิเศษจากเรียกว่ากรีนเลนค่ะกระบวนการก็สั้นลงค่าใช้จ่ายถูกลงทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกผลไม้แบบคล่องตัวมากยิ่งขึ้นลงแล้วก็เกษตรกรซึ่งเป็นต้นทางก็จะมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมูลค่าการส่งออกผลไม้คล่องตัวมากขึ้นค่ะน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับการเปิดศูนย์ส่งออกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศนำรายได้มาสู่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ศูนย์บริการเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้ที่ชุมพรเนี่ยเป็นโมเดลแล้วก็จะขยายผลความสำเร็จตรงนี้ไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับสำหรับตลาดมรกตแห่งนี้นะครับจะให้บริการตั้งแต่คัดแยกนะครับมีตัวแทนส่งออกมีการตรวจโรคพืชสารตกค้างพิธีการส่งออกเป็นแห่งแรกในพื้นที่ของภาคใต้มีพืชอะไรบ้างล่ะฮะมีทั้งทุเรียนมังคุดนะฮะมะม่วงเงาะนะฮะช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่คิดค่าบริการค่าสถานที่ด้วยนะฮะเป็นการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรในการตรวจด้านสุขอนามัยมีเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสำนักงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.รวมทั้งบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยมาให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวมีหน่วยงานเอกชนอย่างเช่นบริษัท CCIC ประเทศไทยจำกัดจากประเทศจีนมาด้วยนะครับเพื่อให้บริการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอีกด้วยถือว่าเป็นหนึ่งความหวังครับสำหรับเกษตรกรที่มีผลไม้นะฮะก็จะได้เรียกว่าไปที่ศูนย์นี้ศูนย์เดียวดูแลทุกขั้นตอนจนผลไม้ของเราที่ปลูกจากสวนเนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศถึงผู้บริโภคได้เลยนะฮะค่ะก็เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องค่ะ